็ดบุญเฮ็ดทานครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับความดีสิ่งแรกที่ดิวได้ทำในวันนี้นะครับก็คือวันที่คุณย่าได้จากไปนะครับก็ได้ทำคุณงามความดีในวันนี้นะครับได้ทำแต่สิ่งดีๆได้เริ่มต้นวันใหม่ที่ดีกว่านะครับวันนี้เมื่อคุณมีชีวิตอยู่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับสำหรับแฟนคลับทุกคนที่ติดตามน้องดิวในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับความดีแรกที่ดิวได้ทำในวันที่คุณย่าจากไปคือการได้เลี้ยงขอบคุณชาวบ้านทุกท่านนะครับที่มาช่วยงานรวมถึงทุกๆท่านที่เสียสละมาช่วยงานทุกคนนะครับดิวอยากให้ทุกคนได้อิ่มท้องอิ่มใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาหาน้องดิวทุกๆครั้งมันเป็นกำลังใจที่มอบให้กับดิวทุกครั้งครับเมื่อได้เห็นพี่น้องชาวบ้านมาช่วยกันดูแลกันและดิวก็ขอแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับทุกๆ ท่านนะครับดิวยอมรับว่าชีวิตความคิดตอนนี้ดิวเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตขึ้นมากขึ้นภาวะความคิดและการกระทำของน้องดิวจะบ่งบอกว่าดิวได้ทำดีที่สุดแล้วในแต่ละวันของชีวิตที่ได้มีโอกาสได้เป็นมนุษย์อยู่ได้สร้างแต่คุณงามความดีให้กับทุกๆคนเมื่อดิวมีโอกาสได้ทำดิวก็อยากจะทำครับไม่อยากจะรีรอครับดิวจะลงมือทำเลยทุกๆครั้งที่ดิวได้กลับบ้านมาเห็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายตลอดถึงทีมงานในบริษัทของดิวธีรพัฒน์ทุกคนทุกท่านขอบคุณมากๆนะครับขอบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้ตกกับทุกท่านเช่นเดิมนะครับมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกท่านชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆถูกหวยรางวัลใหญ่ๆทุกคนนะครับแม่ดิวก็จะใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขนะครับใครที่ได้ชมคลิปนี้เมื่อได้เห็นคลิปนี้ที่ดิวทำบุญกับทุกคนนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนช่วยเหลือคนศรัทธาทุกคนนะครับแฟนคลับมีเงินใช้ตลอดจวบจนอายุขัยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกๆท่านทุกๆคนจิตใจเบิกบานใครที่ไม่สบายก็ขอให้หายวันหายคืนนะครับหมดเคราะห์หมดโศกชีวิตเดินทางไปเจอแต่แสงสว่างที่สวยงามทุกคนนะครับคำอวยพรของดิวเป็นบุญกุศลหนุนนำให้แฟนคลับทุกท่านทุกคนเป็นคนที่เจออะไรก็ตามในชีวิตขอให้ชีวิตผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกเรื่องชีวิตใครกำลังตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้เร็วๆนี้หมดทุกข์หมดโศกเร็วๆนะครับใครมีหนี้สินรุมเร้าดิวก็ขอให้ผลบุญที่ดิวได้ทำในครั้งนี้เจอแต่คนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองให้หมดหนี้หมดสินเร็ววันเร็วคืนสาธุขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาเสมอหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าดิวธีรพัฒน์ยังไม่จบนะครับทุกคนขอทำแต่สิ่งดีๆให้แฟนคลับทุกท่านได้รับชมและรับฟังถึงพลังความคิดความสามารถสติปัญญาและกำลังใจที่ดิวมอบให้แฟนคลับเสมอมาและแฟนคลับก็มอบให้ดิวเสมอมาเช่นกันรวมถึงลูกค้าทุกท่านที่ติดตามในเพจนี้เกือบ3ล้านคนนะครับขออนุโมทนาบุญในการกระทำครั้งนี้ของดิวตลอดทุกท่านที่มาร่วมงานได้อิ่มหนำสำราญกันทุกคนทั่วหน้าครับผมดิวเชื่อมาเสมอว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดวันนี้ดิวพูดได้ดิวทำได้ดิวได้มอบรอยยิ้มได้มอบกำลังใจได้มอบความสุขได้ทำบุญให้กับทุกคนได้เห็นว่าดิวเกิดมาในชีวิตนี้รวมถึงญาติสี่พี่น้องชาวบ้านทุกท่านได้ร่วมกระทำคุณงามความดีต่อกันและกันในช่วงที่เรามีลมหายใจอยู่มีความสุขทุกครั้งและวันนี้เป็นวันที่ทำบุญครับมีความสุขมากๆแล้วอยากให้ทุกคนอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ที่ลูกได้ทำที่หลานคนนี้ได้ทำที่ดิวคนนี้ได้ทำที่แฟนคลับรักแฟนคลับติดตามมาเสมอนะครับได้ทำบุญเลี้ยงพระได้ทำบุญเลี้ยงชาวบ้าน
ได้ทำบุญตักบาตรมีความสุขอีหลีพี่น้องนะครับผู้ใดติดตามน้องดิวน้องดิวก็สิอยากบอกว่าเฮ็ดไปโลดครับแม่คุณงามความดีเฮ็ดดีก็ได้ดีคิดดีก็ได้ดีทำดีก็ได้ดีสักมือหนึ่งเฮาก็ต้องได้ดีครับแม่ขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ขอบคุณแฟนครับมื้อนี้ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานพี่น้องป้องปายได้มาร่วมบุญน้ำกันพี่น้องถึงมื้อนี้คุณย่าน้องดิวสิจากไปแล้วเหลือแต่ปักไข่กับคุณแม่เรียบครับน้องดิวในฐานะลูกในฐานะหลานชายน้องดิวขอสัญญาว่าน้องดิวสิเฮ็ดให้ดีที่สุดจวบจนวินาทีสุดท้ายของน้องดิวที่สิเฮ็ดได้น้องดิวขอตอบแทนสังคมตอบแทนชาวบ้านได้มีกินมีความสุขมีรอยยิ้มกันสุผู้สุคนน้องดิวบ่มีคำใดที่สิบอกว่าสิ่งที่น้องดิวเฮ็ดมันคือสิ่งที่มาจากหัวใจน้องดิวขอใส่ภาษานี้เป็นภาษาบ้านเกิดเป็นภาษาถิ่นฐานบ้านเกิดของน้องดิวที่เฮ็ดให้สุผู้สุคนมีแต่ความสุขมีแต่ยางมายามใดมาหาน้องดิวมาพบมาพ่อน้องดิวยามใดมีแต่รอยยิ้มมีแต่กำลังใจกลับไปมีแต่แนวดีๆกลับไปมีแต่สิ่งดีๆกลับไปขอให้ชีวิตทุกคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่จงประสบพบเจอแต่คนดีๆแต่สิ่งดีๆแต่คำอวยพรดีๆทุกท่านเหมือนทุกคลิปที่ดิวบอกกับแฟนคลับเสมอว่าต่อให้เราตายไปเราจะมีเงินร้อยล้านแสนล้านเราก็เอาไปไม่ได้ครับสิ่งที่เราเอาไปได้มันคือคุณงามความดีย่าของดิวที่จากไปกับป้าของดิวท่านได้เห็นทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่หลานชายคนนี้ได้มอบให้ท่านได้มีรอยยิ้มได้มีความสุขได้ใช้ชีวิตในชีวิตการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีความสุขได้อิ่มเอมใจหลานคนนี้เลี้ยงดูดีที่สุดแฮปปี้ที่สุดและมีรอยยิ้มทุกครั้งที่หลานคนนี้ได้กลับมาบ้านเกิดมันเป็นความสุขที่อิ่มเอมใจแล้วก็ขอตอบแทนทุกคนขอตอบแทนทุกท่านได้มีรอยยิ้มดิวคิดว่าดิวเป็นหลานคนหนึ่งที่กตัญญูและทำดีที่สุดแล้วถึงแม้วันนี้คุณย่าจากไปดิวก็คงไม่เสียดายอะไรในวันที่ผ่านมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆครับสิ่งที่อยู่ก็คือคุณงามความดีที่เขาระลึกถึงที่เขาได้พูดถึงเหมือนดิวธีรพัฒน์ได้ทำในครั้งนี้